ัสดีครับนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5โรงเรียนวัดสำโรงอิรันราชภักดีวิทยาวันนี้ก็มาพบกันเช่นเคยในรายวิชาทัศนศิลป์กับครูบอยนายธิติกรอาจารย์สมิธครูผู้สอนในรายวิชาทัศนศิลป์ของโรงเรียนวัดสำโรงนะครับครับก่อนอื่นเราก็มาทบทวนความรู้เดิมเมื่อสัปดาห์ที่แล้วกันนะครับนักเรียนซึ่งเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราได้เรียนกันไปเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาในการใช้สีหรือปัญหาด้านการใช้สีนั่นเองครับซึ่งครูได้ให้นักเรียนเปรียบเทียบภาพที่1และภาพที่2บนหน้าจอซึ่งในภาพที่1นั้นเป็นภาพที่ใช้สีหลากหลายนะครับไม่ได้คำนึงถึงในเรื่องของโทนสีแล้วก็มีการใส่สีลงไปตามใจชอบซึ่งทำให้สีเนี่ยไม่สามารถที่จะสื่อความสื่ออารมณ์หรือสื่อความหมายได้ตามที่ผู้วาดต้องการจะสื่อความนะครับซึ่งต่างกับภาพที่2ที่ใช้สีในโทนเย็นนะครับแล้วก็มีการให้สีเหลืองนะครับเป็นหลักซึ่งทำให้ภาพดูสว่างแต่ยังคงอยู่ในความรู้สึกของเกี่ยวกับความรู้สึกในโทนเย็นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความสงบนิ่งนะครับความเย็นสบายก็ตามนะครับครับแล้วก็ครูได้ยกตัวอย่างภาพวาดของศิลปินระดับโลกที่ชื่อว่าวินเซนต์แวนโกหรือฟานคอกนั่นเองครับก็ภาพที่นักเรียนได้เห็นบนหน้าจอก็คือ The Starry Night ยังจำได้ใช่ไหมครับหรือภาพแปลเป็นชื่อไทยก็คือราตรีประดับดาวนั่นเองครับเป็นภาพที่มีชื่อเสียงระดับโลกเลยนะครับนั่นจะเห็นว่าเป็นภาพที่ใช้สีในโทนเย็นนะครับซึ่งสีเหลืองเนี่ยอยู่ได้ทั้งโทนเย็นและโทนอุ่นอยู่แล้วนะครับนักเรียนในภาพเนี่ยสีเหลืองที่ทำหน้าที่ให้เกิดความสว่างนะครับแล้วก็เกิดความสวยงามในภาพนะครับนอกจากนี้เนี่ยภาพที่เป็นโทนเย็นนะครับอย่างที่เป็นภาพวาดบนหน้าจอที่เรียนเห็นอยู่นะครับก็เป็นภาพที่มีความสวยงามนะครับเพราะเกิดจากการคุมโทนสีและใช้สีอย่างเหมาะสมด้วยนะครับครับสำหรับวันนี้เราก็จะมาเรียนกันเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาด้านเอกภาพหรือปัญหาเกี่ยวกับการจัดองค์ประกอบในภาพนั่นเองครับเดี๋ยวเรามาดูภาพแล้วก็แสดงความคิดเห็นกันนะครับนักเรียนนักเรียนต้องคิดวิเคราะห์คิดตามไปด้วยนะครับสำหรับภาพที่1ครับนักเรียนคิดว่าภาพที่1มีลักษณะเป็นอย่างไรมีอะไรในภาพบ้างนะครับแล้วก็ภาพมีความสวยงามหรือไม่นะครับจากที่เราได้เรียนมาเราเรียนเกี่ยวกับหลายปัญหามาเลยไม่ว่าจะเป็นปัญหาการใช้เส้นปัญหาการใช้สีนะครับปัญหาเกี่ยวกับการสื่อความหมายในภาพนะครับนักเรียนลองดูนะครับว่าภาพนี้เป็นภาพที่สวยงามหรือไม่แล้วมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องประเด็นใดบ้างครับคราวนี้ไปดูภาพที่2ต่อนะครับก็เป็นภาพที่มีลักษณะคล้ายกันนะครับคราวนี้เราจะนำทั้งสองภาพมาเปรียบเทียบกันนักเรียนคิดว่าทั้งสองภาพนี้มีความแตกต่างกันอย่างไรบ้างครับนอกจากนี้นักเรียนคิดว่านักเรียนชอบภาพไหนมากกว่ากันในสองภาพนี้นะครับเอาล่ะจากในภาพนะครับครูคิดว่านักเรียนอาจจะมีความเห็นที่แตกต่างกันไม่เป็นไรนะครับเรามาลองดูกันนะครับนักเรียนจะเห็นว่าภาพที่1และภาพที่2นั้นเป็นภาพที่มีเนื้อหาในภาพที่จะสื่อความเนี่ยเป็นประเด็นเดียวกันนะครับแต่นั้นจะเห็นว่าวัตถุที่อยู่ในภาพหรือรูปที่อยู่บนภาพนั้นมีการจัดวางอย่างแตกต่างกันนะครับซึ่งถ้านักเรียนดูแล้วเนี่ยภาพที่2นะครับจะมีการจัดวางวัตถุหรือว่ารูปในภาพแบบรวมกลุ่มกันนะครับอยู่กลุ่มเดียวกันแต่ภาพที่1นะครับมีการจัดวางภาพอย่างกระจัดกระจายนะครับบริเวณตรงกลางของภาพก็เป็นพื้นที่ว่างอย่างที่นักเรียนเห็นนะครับจึงทำให้ภาพนี้มีความแตกต่างกันในเรื่องของการจัดวางรูปในภาพนั่นเองครับแล้วนักเรียนคิดว่าภาพไหนนะครับที่มีความเป็นอันหนึ่งเดียวกันมากกว่ากันครับระหว่างภาพที่1กับภาพที่2นะครับเนื่องจากทั้ง2ภาพนั้นมีวัตถุหรือสิ่งต่างๆในภาพเนี่ยจำนวนเท่าๆกันเลยนักเรียนคิดว่า2ภาพนี้ภาพไหนที่มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมากกว่ากันครับจากที่นักเรียนได้เรียนไปใน
ประเด็นข้อที่1แล้วครูเชื่อว่านักเรียนน่าจะตอบคำถามได้ถูกต้องแน่นอนครับก็คือนักเรียนจะเห็นว่าภาพที่1นั้นรูปในภาพนะครับกระจัดกระจายอยู่ตามจุดต่างๆในกระดาษในพื้นที่กระดาษที่เราใช้ในการวาดภาพแต่ภาพที่2นั้นเนื้อหาในภาพนะครับอยู่รวมกันอยู่ในพื้นที่ใกล้กันก็ทำให้เราเห็นถึงจุดศูนย์กลางของภาพเนื้อหาจัดกลุ่มกันนะครับแล้วก็เป็นไปในทางแนวทางเดียวกันด้วยนะครับเพราะฉะนั้นภาพที่2จึงเป็นภาพที่มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมากกว่าภาพแรกนะครับคราวนี้เรารู้จักคำว่าเอกภาพนะครับนักเรียนคำว่าเอกภาพนั้นหมายถึงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันซึ่งภาพวาดที่ขาดเอกภาพนะครับก็จะทำให้องค์ประกอบในภาพกระจัดกระจายกันไปคนละทิศคนละทางภาพจึงดูไม่น่าดูนะครับแล้วก็สื่อความได้ยากไปด้วยนะครับปัญหานี้เราก็จะแก้ไขได้โดยการที่จะเปลี่ยนมุมมองของภาพเปลี่ยนตำแหน่งของสิ่งที่อยู่ในภาพให้ลงตัวมากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งภาพวาดที่ดีควรจะเป็นภาพที่มีเอกภาพในภาพหรือก็คือเป็นภาพที่มีการรวมตัวกันของวัตถุหรือรูปต่างๆในภาพไม่แตกแยกออกจากกันมีความเป็นอันหนึ่งเดียวกันในภาพนั่นเองครับคำถามข้อต่อไปนะครับและนักเรียนคิดว่าภาพที่มีเอกภาพควรจะต้องมีลักษณะอย่างไรครับนักเรียนลองคิดตามนะครับจากที่เราดูไปเมื่อสักครู่นักเรียนคิดว่าภาพที่มีเอกภาพหรือภาพที่อยู่ในกลุ่มของลักษณะภาพที่2ควรจะต้องมีลักษณะอย่างไรครับตัวอย่างนะครับนักเรียนภาพที่1ก็เป็นภาพที่ขาดเอกภาพเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าจากที่เราได้ทำวงสีแดงไว้ให้นักเรียนดูนักเรียนก็จะเห็นว่าเนื้อหาในภาพนั้นกระจัดกระจายกันไปอยู่ตามจุดต่างๆในภาพซึ่งต่างจากภาพที่2ที่เป็นภาพที่มีเอกภาพเนื่องจากว่ารูปต่างๆนะครับหรือองค์ประกอบในภาพนะครับอยู่รวมกันในภาพบริเวณตรงกลางก็จึงทำให้ภาพเป็นภาพที่มีเอกภาพนั่นเองครับนี่ครับนี่จะเห็นว่าภาพที่1 นะครับเนื้อหาหลักๆกระจัดกระจายกันอยู่ตามจุดต่างๆในภาพนะครับแต่ภาพที่2นะครับเนื้อหาก็จะอยู่บริเวณโดยรวมตรงกลางของภาพนะครับแต่ไม่ใช่หมายความว่าจำเป็นต้องมากระจุกรวมกันกลางภาพนะครับแต่ขอให้เป็นภาพที่มีเนื้อหาโดยรวมแล้วนะครับจัดองค์ประกอบอย่างเหมาะสมนะครับแล้วก็ไม่กระจัดกระจายจนเกินไปเหมือนภาพที่1ครับสรุปความรู้นะครับนักเรียนภาพที่ดีนะครับก็ควรเป็นภาพที่มีเอกภาพนั่นเองหรือภาพที่มีการรวมตัวกันของรูปต่างๆในภาพติดของวัตถุต่างๆในภาพไม่แตกแยกออกจากกันนะครับเมื่อดูแล้วก็จะเกิดความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของภาพสามารถสื่อความหรือนำเสนอสิ่งที่ผู้วาดหรือศิลปินต้องการจะนำเสนอได้อย่างตรงจุดนั่นเองครับครับต่อไปก็จะเป็นเวลาในการสร้างสรรค์ผลงานนะครับนักเรียนสำหรับสัปดาห์นี้ครับนักเรียนครูจะให้นักเรียนพักการสร้างผลงานนะครับนักเรียนติดตามงานที่ยังคงค้างไว้นะครับนักเรียนสำหรับระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5ตอนนี้เรามีงานทั้งหมด7ชิ้นสำหรับในรายวิชาทัศนศิลป์นะครับใครที่ทำตามเสร็จแล้วนะครับนักเรียนสามารถไปศึกษาเพิ่มเติมนะครับในช่อง YouTube Channel ของครูเพื่อดูผลงานอื่นๆนอกเหนือจากเนื้อหาสาระในการเรียนของระดับชั้นป.5ได้นะครับส่วนใครที่ยังทำงานไม่เรียบร้อยนักเรียนก็สามารถตามงานเพื่อจะส่งงานให้ครบถ้วนนะครับครับก่อนจะจากกันไปครูก็มีคำถามฝึกคิดเพิ่มเติมให้กับนักเรียนนักเรียนคิดว่าภาพที่มีเอกภาพและภาพที่ไม่มีเอกภาพมีมุมมองและความน่าสนใจแตกต่างกันอย่างไรคำถามนี้เป็นคำถามที่ดีมากเลยนะครับนักเรียนคิดว่าภาพที่มีเอกภาพและภาพที่ไม่มีเอกภาพมีมุมมองและความน่าสนใจแตกต่างกันอย่างไรครับครับและอย่างที่คุณครูได้ว่าไปเมื่อสักครู่นี้นะครับนักเรียนสามารถติดตาม YouTube Channel ของครูทิติกรจากสมิธโดยการสแกน QR Code หรือนำชื่อของครูไปเสิร์ชใน YouTube นะครับนักเรียนจะได้พบกับสื่อการเรียนรู้ใหม่ๆทั้งในรายวิชาทัศนศิลป์และรายวิชาสื่อศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับครูจะสร้างพื้นที่เกี่ยวกับการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่นอกเหนือจากเนื้อหาสาระที่เราเรียนกันตามหลักสูตรนะครับรวมไปถึงเนื้อหาสาระที่นักเรียนเรียน
นักเรียนก็สามารถกลับมาทบทวนความรู้เดิมๆได้ซ้ำๆเรื่อยๆเลยนะครับนักเรียนครับก่อนจะจากกันไปนักเรียนก็อย่าลืมดูแลสุขภาพ take care yourself สวมหน้ากากอนามัยก่อนออกจากบ้านทุกครั้งล้างมือบ่อยๆให้ติดเป็นนิสัยนะครับนักเรียนช่วงนี้ช่วยกันอยู่บ้านนะครับลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019ครับครับสำหรับวันนี้นะครับครูก็ต้องขอกล่าวคำว่า have a nice day ขอให้เป็นวันที่ดีมีความสุขและขอให้นักเรียนดูแลสุขภาพของตนเองให้แข็งแรงอยู่อย่างเสมอนะครับรวมทั้งดูแลสุขภาพใจของตัวเองด้วยนะครับสวัสดีครับนักเรียน